็ดีนะในพระไตรปิฎกก็ดีในพุทธศาสนาก็ดีดอกไม้ที่ไหว้พระแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่2ชนิดครับดอกบัวคือไหว้ใครครับไหว้พระพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าเกิดมานั้นมีดอกบัวรองรับแล้วดอกดาวเรืองนั้นจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระอรหันต์ก็ดีหรือเทพเทวดาก็ดีเพราะฉะนั้นตั้งแต่องค์พระธาตุพระสารีริกธาตุพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่องค์พระธาตุพนมพ.ศ.8จนแม้กระทั่งเก่าแก่รองลงมาก็คือนครศรีธรรมราชพ.ศ.1000กว่าปีจะเน้นอย่างเดียวว่าต้องไหว้ที่พระธาตุนั้นใช้ดอกดาวเรืองแม้กระทั่งพม่าเขมรนะโดยเฉพาะต้นตำรับของศาสนาพุทธนั้นที่ประเทศอินเดียนั้นเขาใช้ดอกดาวเรืองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าตระกูลของท่านนั้นเป็นตระกูลเชื้อพระวงมีศักดิ์เป็นเทพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอัญเชิญครั้งนี้เขาเรียกว่าอัญเชิญประดิษฐานครับคือเอาไปไว้ชั่วคราวแล้วก็อัญเชิญกลับคืนมาไม่ใช่ว่าอัญเชิญประดิษฐานแล้วเอาไว้ที่นั่นเลยนะครับทีนี้ก็จะมีนางฟ้าเพราะอาจารย์ก็ขอรับนางฟ้าแล้วก็เทวดานางฟ้าเทวดานั้นจะถือดอกดาวบ่งบอกถึงว่าการทำพิธีครั้งนี้จะให้ทุกคนมาที่นี่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าใครมาประกอบพิธีนั้นคนนั้นจะมีความรุ่งเรืองมีความสุขมีความเจริญสุดท้ายเมื่อพระกล่าวเชิญโตเสร็จแล้วก็จะให้พระคุณเจ้านั้นให้พรอยู่3ประการก็ขอยืมคำอวยพรของพระพุทธเจ้าโดยมีตัวแทนของพระภิกษุสงฆ์นั้นนะฮะเป็นผู้อวยพรให้กับคฤหัสถ์เพราะพระภิกษุสงฆ์นั้นหมดสิทธิ์ไม่มีคำอวยพรพระภิกษุสงฆ์นั้น1ถ้าทำผิดนั้นคืออาบาท2ปาระแต่พระพุทธเจ้านั้นจะอวยพรให้กับคฤหัสถ์ถ้าใครเป็นคฤหัสถ์ผู้นั้นจะได้รับพร3อย่างก็คือว่าข้อที่1ใครตอบได้ครับใครเป็นมหาบุญเรียนหน้าสีเลนะสุขติงยันพวกเราทั้งหลายจะต้องมีความสุขสุขติงยันติแปลว่าความสุขข้อ2สีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์นั้นเงินก็อยู่ในโภคทรัพย์ทองคำอยู่ในพวกทรัพย์บ้านอยู่ในพวกทรัพย์ที่ดินอยู่ในพวกทรัพย์เครื่องประดับเพชรนิจินดานั้นอยู่ในพวกทรัพย์พระพุทธเจ้าบอกว่าพวกท่านจะได้พวกทรัพย์ท่านนี้พวกทรัพย์มีเยอะไหมเยอะวันคำอวยพรนี้เมื่อพระชัยโตเสร็จแล้วก็จะให้ท่านอวยพรให้กับพวกเราให้ข้อที่2มีพวกทรัพย์ใครไม่อยากได้พวกทรัพย์ครับใครอยากได้พวกทรัพย์ยกมือขึ้นครับหนึ่งมีเงินมีชื่อเสียงมีความสุขแล้วมีทรัพย์สินข้อที่3สีเลยนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังกิโสทะเยพวกท่านรักษาทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเงินทองไว้ให้นานแล้วให้มีความสุขตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจพอใจไหมนี่คือคำอวยพรของใครครับพระพุทธเจ้าให้กับคารวาสเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเวลาเราขอสินน่ะพอขอสินเสร็จปุ๊บพระคุณเจ้าจะให้พรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วพรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรให้ได้ตลอดถ้าใครต้องการเพราะฉะนั้นกลางคืนให้ได้ไหมอย่างส่วนงานสวดให้ได้ไหมหลังเพลบ่ายสองบ่ายสามให้ได้ไหมเช้าให้ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ได้ทั้งวันและทั้งคืนถ้ามีใครขอถ้ามีใครขอตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระภิกษุจะต้องให้วันนี้เราทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลย 1. ให้ความเจริญให้ความรุ่งเรืองให้มีพวกทรัพย์แล้วก็ตัวแทนของพระเจ้าก็คือใครครับพระภิกษุจะให้พวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราอะนะครับมาโปรยพวงมาลัยขอโทษทีไม่ได้โปรยอะไรนะครับโปรยดอกเราเรืองแล้วก็คล้องพวงมาลัยพระจะสวดชยันถือว่าเป็นมงคลที่สุดเพราะฉะนั้นพิธีนี้จะต่างจากการไหว้ทุกปี
และพิธีนี้ไม่ใช่การบวงสรวงนะครับไม่ใช่บวงสรวงสองพิธีนี้ไม่ใช่การบนบานศาลเก่ามาต่อรองการบนบานศาลเก่าก็คือพูดง่ายๆมาติดสินบนนั่นแหละมาติดสินบนถ้าสำเร็จแล้วจะเอามาให้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพิธีนี้จึงไม่มีสิ่งเหล่านั้นพิธีนี้จึงมีพระเป็นตัวแทนให้ความเจริญให้ความรุ่งเรืองให้พวกกษัตริย์ได้ให้มีความสุขเอาบ่ล่ะไกเอาเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต่างจากที่อื่นก็คือว่าต้องมีเทวดาและนางฟ้าเป็นผู้ถือความเจริญมาให้ก็คือครับดอกดาวพวงมาลัยดอกดาวเป็นมงคลชีวิตสำหรับผู้ที่มาประกอบพิธีในครั้งนี้ถือว่าครั้งหนึ่งนี้การบูรณะการทำประวัติศาสตร์ของชีวิตใครได้ทำวันนี้ถือว่าถ่ายรูปหรือเอาไว้นี่อย่างน้อยครั้งหนึ่งประมาณ 40-50 ปีท่านนายกกี่ปีได้ครั้งหนึ่งครับนี่ย้ายมาจากที่เก่ากี่ปีครับนี่ตั้งแต่ปี2514ครับ14ปีนี้60กี่ปีครับกี่ปีลบกัน48เกือบ50ปี48ปีครั้งหนึ่งนี่เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วได้ทำพิธีครั้งนี้นี่ถือว่าโชคดีมากไม่ใช่ว่าจะทำ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับคิดดูว่าถ้าเป็นคนก็เขาเรียกว่าอะไรครับเกินครึ่งชีวิตคนละ48ปี48ปีและมีพิธีอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะพิธีวันนี้จะต่างจากการทำพิธีทุกครั้งทุกปีนะฮะมีนางฟ้าเป็นผู้เอามาให้พวกเราและพวกเราก็จะเปิดโปรยตรงนี้และใครอยู่ในพิธีนี้พวกท่านทั้งหลายจะได้มีความสุขพวกท่านทั้งหลายจะได้มีความเจริญพวกท่านทั้งหลายจะได้มีความรุ่งเรืองและสุดท้ายขอมอบคำอวยพรทั้งหลายนี้เป็นของพระพุทธเจ้าข้อ2ก็คือว่าพวกกษัตริย์พวกท่านจงรักษาพวกกษัตริย์ทั้งหลายมีเงินแก้วแหวนเงินทองชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านทั้งหมดทุกคนทุกอย่างทุกการตามที่ท่านปรารถนาทุกประการเทอขอบพระคุณนะครับท่านพราหมณ์ออสนะครับอาจารย์ออสนะครับได้ให้ความรู้ครับลำดับนี้ครับก่อนเข้าสู่พิธีการนะครับอัญเชิญนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกนะครับได้พบปะสักเล็กน้อยนะครับกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้ครับเชิญครับกับเรียนอาจารย์ออสนะครับเจ้าพิธีนะครับแล้วก็กับนักพิธีการพระคุณเจ้านะครับก็เรียนพี่น้องนะครับชาวเทศบาลที่มาร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบครับว่าอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนั้นนะครับได้มีพิธีการตั้งแต่วันที่11มีนาคม2514ครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมาเปิดอนุสาวรีย์ซึ่งตอนนั้นเองนั้นครับอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองนะครับสถานที่อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ตรงบริเวณจุดที่ตั้งของศาลเจ้าปู่ย่าปัจจุบันที่อยู่ทุ่งศรีเมืองไม่ทราบว่ารุ่นผมผมจำได้นะครับรุ่นท่านนะครับหลายคนคงเคยจำได้เหมือนกันนะครับยกเว้นนะครับรุ่นที่ไม่ได้เห็นนะครับในช่วงนั้นเสร็จแล้วนะครับในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นที่ศาลปู่ย่าสาทรนะครับท่านทรงเห็นว่านะครับท่านเห็นว่านะครับอยู่จุดตรงนั้นนะครับไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าคนกราบสักการะนะครับอาจจะน้อยหรือว่าเป็นอย่างไรไม่ทราบนะครับท่านจึงตั้งใจนะครับอัญเชิญภาพองค์เหมือนเนี่ยครับมาประดิษฐานนะครับอยู่ที่วงเวียนนี้แต่ก่อนตรงเนี้ยครับเขาเรียกวงเวียนอนิการน้อยนะครับเดินให้แยกน้อยนะครับเป็นรูปนาฬิกานะครับเดี๋ยวทุกท่านถ้าเกิดย้อนกลับไปภาพนะครับท่านก็อัญเชิญมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับนับจากนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับความศรัทธาแล้วก็คนมาร่วมกันกราบสักการะมากมายอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับย้ายมาที่นี่นะครับช่วงเดือนกันยายนปี2523นะครับจวบจนถึงปัจจุบันนะครับทางเทศบาลนะครับได้เป็นผู้ดูแลแล้วก็ได้ดูนะครับจากพื้นที่ต่างๆนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดครับก็คือในสมัยท่านธนชัยทีฆธนานนท์นะครับได้ปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับเมื่อปี2542จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือปี2562 20ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปนะครับนานมากแต่ว่าความรู้สึกของเรานะครับผูกพันกับพระองค์ท่านแล้วก็ทุกคนมากราบด้วยความศรัทธาอย่างมากมายล้นเหลือนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทางเทศบาลได้พิจารณาร่วมทั้งคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคนมีการปรับปรุงครั้งใหม่นะครับซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้นะครับได้สืบนะครับในเรื่องของพระองค์ท่านกรมหลวงประจักษ์นั้นมากมายหลังจากที่เราได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองเสร็จนะครับก็ได้นำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนั้นมาประกอบอยู่ในอนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มากราบไหว้ไม่ใช่กราบไหว้เพื่อขอพรหรือความเป็นมงคลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะมีความหมายนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นท่านฐานอนุสาวรีย์ของท่านนะครับถ้าเกิดท่านเห็นจะมีฐานยกองค์ท่านสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใต้ฐานใต้พระบาทท่านนะครับจะเห็นเป็นเซรามิกสีทองนั่นคือความหมายของพระองค์ท่านนะครับชื่อทองกองก้อนใหญ่นะครับแม้แต่แท่นกราบบูชาก็ยังทำเป็นเซรามิกสีทองด้วยส่วนประวัตินะครับรวมทั้งเขาเรียกพระราชอาณาจักรท่านนะครับก็จะมีความหมายที่จะเอามาให้เด่นชัดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในครอบของพระราชอาณาจักรท่านเนี่ยนะครับจะเป็นลายกนกลายกนกนั้นนะครับถ้าเกิดดูดีๆก็จะมีเลข25นั่นหมายถึงว่าพระองค์ท่านนั้นนะครับเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่4องค์ที่25นั่นเองมันมีความหมายต่างๆมากมายและทำให้เกิดความเหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดท่านยืนอยู่ตรงนี้ในวงเวียนนี้ก็จะเห็นครับว่าพื้นที่สีเขียวอาจจะเยอะไปพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับที่คนสามารถที่จะมาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับต้องมีพื้นที่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ปรับปรุงเสร็จนะครับก็จะมีที่นั่งพักคอยแต่คงไว้นะครับเรื่องของลานที่จะให้คนมาวิ่งแก้บนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีความโล่งมีความเหมาะสมแล้วก็สมเกียรติขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพวกเราที่เราพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนั้นนะครับให้มีความดียิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนหลายท่านก็จะถามว่าแล้วจะประดิษฐานชั่วคราวนี้ไปที่ไหนต้องกราบเรียนว่านะครับเราจะอัญเชิญท่านนะครับไปประดิษฐานอยู่ที่บริเวณลานประจักษ์อุดรนะครับก็คือลานสวนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั่นเองซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางสำนักการช่างก็ได้จัดพื้นที่จัดฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่านะครับจะมีการย้ายองค์ท่านนั้นนะครับไปในช่วงต้นกุมภาพันธ์แต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าเลิกงามยามดีนะครับแล้วก็ตรงกับเลิกที่อาจารย์ออสนั้นนะครับได้เลือกนะครับว่าเป็นเหมาะสมและมงคลและเป็นความเป็นมงคลยิ่งนะครับตามเลิกยามนะครับที่ท่านได้ดูให้จึงมาเป็นวันนี้ก็คือในการกราบนะครับจะบอกว่าขอพระราชทานอนุญาตขอขมาท่านนะครับก็เป็นขั้นตอนนี้ไปจากนั้นนะครับทางผู้รับเหมาก็จะเริ่มนะครับเข้ามาปรับปรุงแล้วก็ขอสร้างส่วนการที่จะอัญเชิญท่านออกไปนั้นนะครับก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งผมก็จะกราบเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบนั่นก็คือเรียนที่มาที่ไปนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มอบให้กับท่านรองประชัยนะครับมาเป็นประธานในเวทีซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมจึงขออนุญาตที่จะเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีการรวมทั้งนะครับเรียนเชิญอาจารย์ออสนะครับเจ้าพิธีนะครับได้ประกอบพิธีต่อไปขอบคุณมากครับครับ9นาทีครับขอบคุณ20ปีพอดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเทศมนตรีนครอุดรธานีครับสักครู่นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีนะครับท่านก็ได้พูดถึงความเป็นมานะครับที่สำคัญนะครับให้พวกเราได้รับทราบนะครับแล้วก็
ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ครับอย่างที่ท่านอาจารย์นอสได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าใครที่มาอยู่ในบริเวณนะครับอนุสาวรีย์พลตรีท่านเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับงั้นก็ลำดับนี้นะครับตามกำหนดการก็คือ9:09 นครับซึ่งอีกประมาณไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างท่านเตรียมการวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ราชการจุฬาฯท่านท่านประธานจักรพงศ์ครับที่ท่านมาให้เกียรติเป็นประธานพิธีสักครู่ท่านก็จะประกอบพิธีนะครับที่การจุดธูปเทียนบูชาครับแล้วท่านอาจารย์ออสก็จะพาพวกเราทุกท่านได้ประกอบพิธีแบบเป็นคนนี้นะครับสักครู่ครับไม่รู้ว่าไปด้วยคิดกันไปเลย
แข่งกีฬาอะไรตัวนี้ดอนธานีแชมเปี้ยนชิพอ๋อไอ้ฟุตบอลไทยเลยรามเป็นที่ขับครับของเทศบาล2ส่งครับที่บอกให้ต้องเล่นแชมป์ของเราครับยอดครับท่านผู้มีเกียรติที่เราทุกท่านครับได้เวลา 9:09 นแล้วครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีครับท่านบรรชัยจันทร์พรได้จุดธูปเทียนสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์ทางกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับพบกับพระอิศวรเสด็จลงมาตั้งดินตั้งฟ้าตั้งศาสนาพระพุทธเจ้าตั้งเขาพระสุเมธรอันใหญ่ยิ่งมีปราอาดมทั้งคู่ชูรองแผ่นดินไว้ผู้ปรุนงทรัพย์รับน้ำใจทางหมู่ทัพสมิงขาเข้าบ้านฟักทองขึ้นล้านกลายเป็นนาคีกล้วยออกปีกลายเป็นผีพายวาดรูปทั้งหลายเบิกพระเนตรกระจรหนังของผีตะลุกพุ่งใต้นอนโบนหม้อข้าวร้องแมงมุมตีอกหนูปกนาเรือนสะเทือนเข้าบ้านด้วยนโมพุทธายะด้วยนโมธรรมยะองค์การของพระอิศวรเสด็จลงมาแล้วปกติพระอิศวรเสด็จลงมาตั้งศาสนาพุทธเจ้าตั้งเขาพระสุเมธรบัดนี้ขอเชิญองค์การพระอิศวรลงมาที่นี่เพื่อขออัญเชิญกรมหลวงประจักษ์นั้นปฏิสถานที่หนึ่งชั่วคราวณบริเวณหนึ่งชั่วคราวจากนั้นถ้าบูรณะที่นี่สำเร็จแล้วก็ขออัญเชิญกลับมาปฏิสถานที่เดิมพิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีอัญเชิญปฏิสถานเหมือนครั้งพุทธการที่ทำมาตั้งแต่ประเทศอินเดียเป็นต้นแบบศาสนาพุทธเราปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุปฏิสถานพระพุทธรูปวันนี้กรมหลวงประจักษ์เป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าเป็นเทพพิธีนี้จึงกล่าวได้ว่าอัญเชิญเพื่อปฏิสถานสาธุองค์การของพระอิศวรลงมาแล้วขอเชิญนางฟ้าและเทวดาประกอบไปด้วยนายเงินนายทองนายโชคนายชัยดอกไม้ที่ใช้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธของเราก็คือดอกดาวบูดอกบัวดอกบัวนั้นไหว้พระพุทธเจ้าดอกดาวเรืองนั้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งพระธาตุพระสารีริกธาตุและเทพเทวดาทั้งหลายวันนี้จึงขออัญเชิญองค์การของพระสวนให้เทพและเทวดาและนางฟ้านำความเจริญรุ่งเรืองซึ่งสื่อหมายถึงความรุ่งเรืองก็คือดอกดาวเรืองนั้นมามอบให้ผู้ที่เป็นประธานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่นี่ได้ใช้ดอกดาวเรืองโปรยเพื่อให้ตัวเองนั้นมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมีหน้าที่ความเป็นอยู่ให้มีความสุขทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นขณะนี้พร้อมแล้วได้เลิกอันเป็นมงคลขอเชิญนางฟ้าในเทวดานำความเจริญรุ่งเรืองมาที่นี่นะครับขอทางเลยนะครับขอเชิญเลยครับที่นี่ครับ
ชิญครับพวงมาลัยมาได้เลยครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองครับขอเชิญท่านประธานนะตรวจดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมงคลจริงหรือไม่เป็นดอกดาวเรืองจริงหรือไม่ขอท่านตรวจดูและดูซิว่าเป็นนางฟ้าและเทวดาจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่นางฟ้าและเทวดาก็ขอให้ท่านเชิญกลับออกไปอย่าได้มาใกล้บริเวณที่เป็นสิริมงคลอันเป็นมงคลสูงสุดในการทำพิธีในครั้งนี้ขอเชิญท่านตรวจดูครับใช่นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทาจักขวะเรสุอัตราคัจฉันตุเอเอวตาสัพพัมมังมุนีราชสาสุนันตุนาโมอาทังสัพเพกามิจรูปุเปคิริสิกระตัตเตจันตริเอวิมานิยิเปรเทเอจคามิตรูวนาคะนิคิหะวัดทุมนิเทศเตอุมมาจยันตุทิเอวาชระคระพิสมียักขะทันพัฒนาคานิทันตาสันอิกิเอยังมุนิวรวะจนังสาธโมเมตุนันตุธัมมัตวะนะกาโรยัมปะทันตาธัมมัตวะนะกาโรยัมปะทันตาธัมมัตวะนะกาโรยัมปะทันตาอิทิปิโสภะคะวาคาภะเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกล่าวเหนือเสียงขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าเบื้องขวาขออัญเชิญแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพรายมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานขออัญเชิญพระกาลมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าทำการสิ่งใดอย่าได้เบียดเบียนบีทราบประมาทพลาดพลั้งขออัญเชิญครูตั้งแต่หัวหลังตลอดทั้งพลึกสีทั้งร้อยแปดพระตนพระอรหันต์ทั้งห้าร้อยพระองค์จงลงมาจง
ลงมา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 ในกาละบาดมีภูคาเฮิร์นเก้าสันฟ้าหาสันดินได้ยินเสียงผู้สัพพุทธรเถองค์ยัมมังสาทุกโนโหพันเตตนกูนีซื้อว่าอรหันตาตากูนีสองกำแก้วแก้วทิพย์ทั้งหูดูอันใดโลกเพียงเพียงปิ้นหน้าเบิ่งอาคมหูลมสิทธิเบิ่งฟ้าให้ทะลุฟ้าเบิ่งดินให้ทะลุดินพายังยังสีวงฟ้าเสียงเสียงกูดังปานเสียงฟ้าร้องเสียงกูกองปานแผ่นดินไหวเสียงผู้ไปตำเศร้าเมนโกหักโกคานเสียงผู้ปานเข้าสู่ใจคนเสียงผู้มนกลมคนในตายฟ้าเสียงผู้กาดังของก้าวกรรมเสียงผู้ดังปานของก้าวเมืองเสียงกูเหินปานช่างปุบสานเสียงกูหวานปลาดชะสีตัวร้องเสียงกูกองแทนโลกเข้าสู่เทพเทวดาทุกหมู่เหล่าพระอรหันต์ทุกหมู่เหล่าลุกขะเทพลุกขะเทวดาตลอดทั้งผีโป่งและผีป่าผีสบาและปืนเกลือผีห้วยหนองครองบึงผีไตโหงและผีไตหาตลอดถึงยายกะลีตีกะลาเจ้าของป่าชาก็ดีสาธุ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 ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์พระอรหันต์ทุกองค์ทุกหมู่เหล่าลูกเทพลูกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระคู่บ้านคู่เมืองตลอดทั้งกรมหลวงพระจักรขอให้ท่านลงมาประทับณที่นี้บัดนี้จะกล่าวคำถวายเครื่องสักการะบูชาไม่ใช่เครื่องบวงสรวงไม่ใช่เครื่องบนบานศาลกล่าวนี่คือเครื่องสักการะบูชาท่านเปรียบเสมือนเทพเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงใช้คำกล่าวถวายต่างจากการบวงสรวงการบนบานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอกล่าวคำถวายเครื่องสักการะบูชาท่านนายกจับตรงนี้ครับพวกเราว่าตามเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอัตตานิสัพปริวารานิภุมมะนังเทพเทวดาลุกขเทพลุกขเทวดาลุกขอมูลบริวารอัมหากังพลตีพระเจ้าบรวงพระเจ้าบรวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมอัมหากังหิครตังหิตายะสุขายะข้าแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีกรมหลวงประจักษ์เทพเทวดาลุกเทพลุกเทวดาลุกขมูลข้าพเจ้าขอถวายเครื่องสักการะบูชาเมื่อรับแล้วให้ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าตลอดทั้งลูกหลานและบริวารให้ประสบผลสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตครอบครัวล้วนแล้วแต่มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญนิมนต์พระคุณเจ้าสวดเชิญตูนางฟ้าเทวดาทั้งหลายพวกท่านจงนำความเจริญมาให้ประธานนั้นโปรยจับโปรยครับเยอะเลยไหมครับขึ้นมาทีมงานเทศบาลทยอยกันขึ้นมาเลยครับโรยดอกดาวเรืองเสร็จแล้วถึงครอบครัวมาเลยนะครับสุนาคาตังสุมาคาตังสุปาพังสุหัวเจตตังสุขานวลสุโมหัวตัวจะสุเย็นทางพรหมจารีสุปทาขีนามกายกรรมวาจากรรมวางปทาขีนามปทาขีนามมโนกรรมปณิธิเตปทาขีนาปทาขีนานิกันนรพันตาเทปาทาคิเลชยานตัวผัวที่ยามโบเวสากะจามนักทิวาตะนวเอวังตะวังวิชยวังหัวหิชยาสุชยามังขะเรียอปะงาชิตะบันบังสิเสยาปะทวิปุวะขะเรียอภิเสกเอาสาขะสิวัตานาคาคาตตุวะปะงวะทะสิสุนาคาตังสุวังพะกังสุปะพังสุหัวจิตตังสุพันุวะสุโมหะปิวันจะสุเย็นธรรมรามวาจาริสุปาทาขินางกายกรรมวาจากรรมมังปาทาขินางปาทาขินางมโนกรรมปณิธิเตปาทาขินาปาทาขินานิยมกาวานรพันตังเทปาทาขิปกติพระท่านสวดเชียงโตนั้นพรมน้ำมนต์บรรจุพระธาตุบรรจุพระสารีริกธาตุสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาถือเป็นมงคลสูงสุดวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราโปรยพรเจริญรุ่งเรืองนั้นมีพระคุณเจ้าสวดชัยโตให้ครับหรือว่ามงคลสูงสุดแล้วครับสุขานุวัตสุโมหะตัวจะสุเย็นทางพรหมจารีสุปทาขีนางกายกรรมวาจากรรมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมปณิธิเตปทาขีนาปทาขีนานิกันนรพันธันเทปัตตากิเลชยานตัวผู้อธิยามุเรสาขยานังนวยเหวังกวังวิชโยหุยหิชยาสุชยามังคาเรอปราชิตาบังลังสิเสปัทวิปุตตะเรหะพิเสกเยสาภาหุนทาเมื่อโปรยพวงมาลัยเมื่อโปรยดอกไม้เสร็จเตรียมพวงมาลัยด้วยนะครับให้ประธานนะครับประธานต้องพร้อมพวงมาลัยก่อนเมื่อพร้อมพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะเป็นผู้จุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายที่มาประชุมกันในครั้งนี้นะครับคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านเตรียมธูปไว้ด้วยครับเตรียมธูปไว้ด้วยจากการโปรยดอกดาวเรืองเสร็จแล้วก็จะมีการถวายเขาเรียกว่าถวายพวงมาลัยนะครับถวายพวงมาลัยเมื่อถวายพวงมาลัยแล้วเตรียมธูปด้วยนะครับให้ท่านประธานจุดเป็นการบอกกล่าวเทพเทวดาสิทธิ์ที่เราอัญเชิญมาในวันนี้ครับยาวาวิชายวะโหหิชายาสุชายามังคะเรอปาราชิตาบาลังสิเสปะทะวิโพคะเรอภิเสกยะสัมภพวนทานังอาคาปันปะมวทาติสุนาคาตังสุมังคะรังสุปะทังสุหัวจิตตังสุพันโนสุมให้โปรยพวงมาลัยเสร็จก่อนนะครับโปรยเสร็จแล้วที่ขอพวงมาลัยครับกีทางกายกรรมวาจากรรมวาปะทาตินางปะทาตินางมโนกรรมวาปะนิเตียนปะทาตินาปะทาตินานิกาตาวานรมันตันเทนางฟ้าเทวดาเตรียมพวงมาลัยไว้ด้านข้างเลยครับยานตัวนางฟ้าเตรียมพวงมาลัยไว้เลยครับนางฟ้านะครับสุชายามังอภราชิตาบาลังเกียเสปะทวิปุอาคาเรอภิเสเกียสัมภพวนนาคาคาปะตัวปะมวทาติสุนาคาตังสุมังคาตังสุปะพังสุวะเกตังสุภานุวะสุมุหุวะตุวะจะสุเยตังพรามมาจานิสุปะทาคินางกายกรรมวาจากรรมวางปะทาคินางปะทาคินางมโหกรรมวางปะนิเทียมปะทาคินาปะทาคินานิกัตตวานรบันตังเกปะทาคิเนชยันตัวโพธิยามุเรสักยานังนันทิวัตโนเอ็มจาวังวิชยวะโหหิชยาสุชยามังคะเรอปราชิตาบาลังสิเสปะทะวิปุวะคะเรอภิเสกยะสัพพะพุนทานังอาคาปังปะมวนทาติสุนาคาตังสุมังคะรังสุปะพังสุหัวจิตังสุพันตุวะสุโมหัวตัวจะสุเย็นธรรมรามมัจจาวิสุปะทานกายกรรมบางวาจากรรมบางปะทาคินางปะทาคินางมโนกรรมขอเชิญท่านประธานนะครับไม่ใช่ของพวงมาลัยนะเขาเรียกว่าถวายพวงมาลัยครับเพราะพิธีนี้เขาเรียกว่าอัญเชิญปฏิสถานนะครับไม่ใช่การบนบานสังกล่าวนะไม่ใช่การบนบานสังกล่าวไม่ใช่การไหว้บวงสรวงนี่คือพิธีนะอัญเชิญเพื่อปฏิสถานเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถวายพวงมาลัยครับขอเชิญท่านประธานครับอาคาปันตัวกมวนาติสุนาคาตังสุมังคาครับเมื่อท่านประธานนะถวายพวงมาลัยเสร็จแล้วพวกเราซึ่งเป็นบริวารก็เตรียมตัวนะครับเข้าแถวครับนะฮะเข้าแถวนะครับอย่าออกซ้ายออกขวานะครับนะนี่มีกล้องด้วยเดี๋ยวเขาออกนะเชิญเลยครับเข้าแถวนะถวายครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับเมื่อถวายพวงมาลัยเสร็จแล้วเตรียมพูดให้ประธานด้วยนะครับนะจะได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาที่ท่านลงมาในวันนี้จาวังวิชยวหุหิชยาสุชยามังคะเรอปราชิตาบาลังสิเสวิปุคะเรอภิเสกยะสัมภพวนทานังอาคาปันตุ
สุนาคาตังสุมังคารังสุภาภาตังสุภูเชียงสุภนุวันสุมูหัวตัวจันสุเย็นธรรมพรามมาจาริสุปัชาขิงนางกายกรรมวาจากรรมังปัชาขิงนางปัชาขิงนางมนุกรรมังปณิเทียงปัชาขิงนาปัชาขิงนานิกาจาวานรพันตันเทปัชาขิงเนสุนาคาตังสุมังคารังสุปาพังสุภเจตังสุภานุสุมุหัวตัวจะสุเย็นธรรมพรหมจารีสุภาทังขีนางกายกรรมวาจากรรมังปัชาขีนางปัชาขีนางมนุกรรมังปณิเทียงปัชาขีนาปัชาขีนานิกาตาวานรพันตันเทปัชาขิเนภวตุสัพพังหาราราคันตุสัมวตาสัพพควรกานุภาเวนัสธาสวัติภวันตุเตมภวตุสัพพังหาราคันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนะจัตตาสุอติยภวันตุเตยภวตุสัพพมังคารังราคันตุสังวาตาสัพสังฆานุภาเวนะจัตตาสุอติยภวันตุเตนิดนึงเมื่อพระคุณเจ้านะครับตอนนี้เสร็จแล้วเหลือนิดนึงนะครับถวายพวงมาลัยอยู่จากนั้นประธานได้จุดธูปเทียนบอกกล่าวนะเมื่อบอกกล่าวแล้วข้าพเจ้าขอยืมคำอวยพรของพระคุณเจ้าที่อวยพรให้กับคารวะทุกคนคำอวยพรนั้นกล่าวไว้3อย่างสีเลนะสุตติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลยนะนิพพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยซึ่งแปลออกมาแล้วสามข้อนี้ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปข้อ2มีพวกทรัพย์พวกทรัพย์นั้นประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินบ้านที่ดินเครื่องประดับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นรวมอยู่นั้นเป็นพวกทรัพย์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้านั้นเอาคำพูดหรือเอาคำนี้มาได้อย่างไรเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากคำว่าโภคทรัพย์มันรวมทั้งหมดเลยตั้งพันกว่าปีเอาคำนี้มากล่าวให้กับพวกเราว่าพวกท่านจงมีโภคทรัพย์เพราะฉะนั้นคำว่าโภคทรัพย์มีทั้งชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศความสุขความเจริญสิ่งเหล่านี้ยิ่งใหญ่มากข้อ3สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยให้มีความสุขตลอดไปครอบครองไว้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจขอยืมคำอวยพรของพระพุทธเจ้าโดยที่มีพระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นผู้ให้พรดังต่อไปนี้จากนั้นนะครับขอเชื่อมโยงนะกรมหลวงประจักษ์ท่านอยู่หรือยังสร้างกระตังโรโบทูกรมหลวงประจักษ์อยู่หรือยังสร้างตังโรกวิทูกรมหลวงประจักษ์อยู่หรือยังสร้างกระตังโรกวิทูถ้าอยู่แล้วขอให้ท่านจงรับทราบว่าบัดนี้ประธานจุดธูปเทียนบอกกล่าวขออัญเชิญท่านประดิษฐานชั่วคราวที่หนึ่งแล้วก็จะอัญเชิญประดิษฐานมาที่นี่เช่นเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อัญเชิญมาในวันนี้ก็ขอให้ได้ทราบดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญประธานจุดธูปครับอธิษฐานจิตได้เลยครับท่านปักแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พรกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
นิมนต์พระคุณเจ้าครับนาวาริวาหาภูราปาริภูเรนติสาขะดังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอิอิชิตังสติตังตุมทังคิปะเมวะสวิชตุสะเทภูเรนติสัมตัมปากันโทปนารโตยะธามาอิเตยะนาโสวะยะธามปิโยอวิวาทานตุสัมภารวังโควินาสตุมาเตยภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวันธนาสิเดสเนียงวันทาปจายิโนจันตารุณธรรมวันทานติอายุวันโนสุขังภาสิริอายุจวันโนจะโหคังบุญติจะยาสวาสดาวาสาจะอายุวาสินเทพวันตุเตพระวันตุสาพมังคารังราคันตุสังวาตาสัมภพุนธานุภาเวนะตาส่วนเทียภวะภวะตุสะมังคารังราคันตุสะพระเทวตาสัมภธรรมนุภาเวนะสัทธาส่วนเทียภวันตุเตียภวะตุสะพมังคารังราคันตุสังวัตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทิภาวันตุเตสาธุเป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับนะครับเชิญนะครับถ่ายรูปครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับก็เรียนเชิญท่านนายกบอกว่าทีละคณะนะครับจะได้พบพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดนะครับคณะแรกก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับช่างภาพสื่อมวลชนจากหลายสำนักเลยนะครับที่จะกระจายข่าวนี้